สวัสดีเพื่อนทุกคนนะฮะวันนี้ก็อยู่กับช่องของ Zero Number และเกม Genshin Impact เช่นเคยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นการเทสเด็กของไซโน่นะฮะอันนี้เพิ่งเข้ามานะฮะคือตัวไซโน่เองครับเราต้องคุยกันก่อนว่าไอสถานะครับของไซโน่เองครับมันจะมีความพิเศษอยู่ตรงนี้นี่เห็น Lawful Enforcer ใช่มั้ยตรงนี้ครับคือถ้าสมมุติแบบว่าเราจบเทิร์นเนี่ยมันจะติดสถานะชื่อประทับร่าง1ระดับซึ่งประทับร่างเนี่ยส่วนใหญ่แล้วครับมันจะแม็กสุดอยู่ที่6เห็นตรงนี้มั้ยแต่เมื่อถึง6เมื่อไหร่มันจะลบไป4แต่ในระหว่างที่มันประทับร่างครับถึง2นะมันจะเปลี่ยนความเสียหายกายภาพที่ตีเป็นความเสียไฟฟ้าแต่ถ้าสมมุติบอกว่ามากกว่าหรือเท่ากับ4เนี่ยมันจะบวกความเสียหาย2คือเท่ากับว่าเราต้องพยายามใช้ไม้ตายฮะให้เร็วที่สุดเพื่อที่จะปั๊มตัวส่วนของสถานะขึ้นมาใช่มั้ยให้มันบวกดาเมจตัวเองแต่ว่าดาเมจมันจะมีการเหวี่ยงอยู่ทุกครั้งที่มันเต็ม6อ่ะเนี่ยคอนเซ็ปต์ของไซโน่เป็นประมาณนี้ทีนี้มันจะมีตรงส่วนของ constellation เขาครับอันนี้ผมก็ติดมานะติดมา1ใบไอ้ตรงส่วนของ constellation อันเนี้ยมันจะใช้ตัวส่วนของ secret light อันเนี้ยฮะอันเนี้ยเป็นตัวสกิล2ของไซโน่ทันทีแล้วก็ตรงส่วนเนี้ยครับในตอนที่การประทับร่างของในตัวเนี่ยฮะอันนี้เป็น passive ใช่ไหมถึงระดับ3หรือ5นะฮะเมื่อตัวส่วนของไซโน่ที่มีการเป็น EA ครับใช้ตรงส่วนของไอ้ตัวถ้าตัว E ของเขาครับความเสียหายมันจะบวก1อันนี้ก็ติดไปด้วยนะอ่ะโอเคไหมส่วนนี้ของเคอร์ชิงนะฮะไม่ค่อยมีอะไรส่วนใหญ่ก็คือแบบบวกดาเมจนั่นแหละแล้วก็บวกเทิร์นต่อเรื่องที่เหลือก็ตามนี้นะฮะอันนี้ผมตั้งใจใส่ตัวส่วนของในตัวเรโซแนนซ์ของธาตุไฟฟ้ามาปั๊มไม่ตายนะครับแล้วก็มีเสียงหลิงนะฮะนี่อยู่นี่เราใส่เอ็กไซด์มา2เลยนะส่วน2อันนี้ฮะแน่นอนนะฮะเล่นคู่เด็กอาหารนะครับกับตรงส่วนของเด็กที่มีอาร์ติแฟกต์นะฮะที่ต้องติดให้หลายตัวนะฮะในบนสนามนะผมก็เลยต้องใส่ใบนี้เข้ามาโอเคไหมอ่ะโอเคถ้าพร้อมกันแล้วนะฮะเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยนะฮะโครงสร้างเด็กก็จะประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวไปลองนะครับว่ามันจะเวิร์กหรือมันไม่เวิร์กนะดวลได้โอเคเป็นฝ่ายเริ่มก่อนก่อนอื่นเลือกการ์ดจับเข้าเด็กก่อนนะฮะเอาการ์ดจั่วทิ้งไว้เอาตรงส่วนของตัวการสนับสนุนนี่อันนี้ทิ้งไว้ได้โอเคมือไม่เน่าใช้ใบนี้ได้เลยฮะมากุคินจิเหรอโอเคผมจะเริ่มด้วยเสียงหลิงนะฮะเป้าหมายคือติดกูบอนแล้วก็พยายามใช้อัลติเมทให้ได้เร็วที่สุดนี่ต้องดูว่าคอร์สมันจะพอไหมนะผมต้องซิงค์สายฟ้าไว้อันนึงนะเพราะว่าต้องใช้คอนสเตลเลชันไม่ใช่คอนสเตลเลชันไอ้เรโซแนนซ์นี่เราจะสุ่มใหม่นะฮะใช้คอร์สของลูกเต๋านะครับอันนี้ออกไปครับไปนี้นะครับปกติมันจะเพิ่มไอ้ตัวส่วนของการสุ่มนะฮะได้ถึงครั้งในตอนส่วนของเฟสการสุ่มลูกเต๋าแต่ถ้าใช้ระหว่างเทิร์นนะครับมันจะสุ่มใหม่ได้ทีหนึ่งจากนั้นนะฮะเราติดการ์ด2ใบนี้ก่อนนะฮะโอเคแล้วเราตัวส่วนของกดตรงส่วนของสกิลเซียงหลิงนะกูบอนนะฮะกดไปก่อนสาเหตุเพราะว่าจะดูว่าเขาจะทำไงต่อผมจะยังไม่ปล่อยการ์ดหมดโอเคไหมเผื่อแบบเราต้องสลับตัวอะไรอย่างเงี้ยฮะดูตามสถานการณ์เอาดีกว่านี่เขาใช้มากุเคียนกิมากุจริงๆเป็นเด็กซัมมอนนะมันมีการอัญเชิญซัมมอนอยู่2แบบเนี่ยฮะข้อเสียของซัมมอนมากุอะครับคือด้วยความที่ตัวละครเขาอะมันมีซัมมอนเยอะจริงแต่ว่าซัมมอนมันทำความเสียหายแบบอย่างหนึ่งเองฮะส่วนใหญ่เป็นเด็กที่นิ้นการกระจายและแปะธาตุมากกว่าในความเห็นของผมนะผมต้องเอนเทอร์แล้วไม่น่าจะมีการ์ดหนักจากสภาพน่าจะเป็นการที่ใส่สกิลแบบแปะธาตุมากกว่าโอเคเขาเปลี่ยนตัวแหละโอเคอ
นี่เดี๋ยวเราสุ่มออกไปก่อนนะฮะคือต้องหาคอร์สให้เสียงหลิงใช้แล้วค่อยเปลี่ยนตัวโอเคใช้ได้อยู่ติด Excite ให้เสียงหลิงก่อนนะฮะนี่เรามาคำนวณคอร์สกันก่อนถ้าผมใช้การ์ดใบนี้เสร็จปุ๊บมันจะสามารถติดได้แต่ว่าผมจะใช้อัลติเมทของเสียงหลิงไม่ได้มันจะไม่ทันดังนั้นที่ต้องใช้คือใบนี้เอาไว้ให้เสียงหลิงอยู่รอดแล้วกดอัลติเมทปั๊มอัลติเมทนะฮะมีแนวโน้มว่าจริงๆเซียงหลิงผมจะไม่รอดด้วยนะโอเคเปลี่ยนตัวกระทันหันแล้วก็เพิ่มตรงส่วนของค่าอัลติเมทเป็นอะไรที่น่าสนใจนะน่าจะไม่หลอดตอนนี้ผมน่าจะไม่รอดเพราะเด็กผมไม่ค่อยได้มีการ์ดประเภทที่แบบว่าฮีลสักเท่าไหร่จะมีก็เป็นตอนจบเทิร์นนี่ผมจะติดนี้ให้ไซโน่ก่อนนะฮะเพื่อที่จะทำให้ตรงส่วนของเขามีเกาะเพิ่มขึ้นมาเพราะไม่งั้นมันยืนไม่ไหวเสร็จปุ๊บหลังจากนั้นฮะเราก็จะใส่วิธีนี้เข้าไปแต่เนี้ยคอร์สผมจะไม่พอแล้วถ้าเต็มที่ผมสามารถที่จะตีปกติได้อีกทีหนึ่งอีกฝ่ายเปลี่ยนเป็นซูโพสโอเคเดี๋ยวเราจ่ายนี่ก่อนนะฮะต้องทำการอาจารย์เด็กใหม่คือไซโน่เหมือนมันแบบมันจะตีปกติก็ได้หรือใช้สกิลก็ได้แต่ผมน่าจะตายเลยในเทิร์นนี้พอคอร์สไม่พอแล้วถือว่าไม่แย่นะฮะได้ลองทีนี้เรามาปรับเด็กกันหน่อยนะตรงส่วนของ Constellation เครื่องชิงเอาออกก่อนนะแล้วก็ใส่เป็นของ Sino 2อันนะทีนี้เราจะปรับอันนี้ออกอันหนึ่งนะครับเพื่อที่จะใส่ตรงส่วนของการฮิวฉับพลันขึ้นมานะฮะจะเป็นการ์ดไก่โอกไปโอเคที่เหลือใช้โครงสร้างเด็กนี้พอได้แต่ Excite ผมต้องเอาออกหนึ่งใบน่าจะดีกว่าแล้วก็ใส่อันนี้ออกนะฮะเอาตัวส่วนของเชฟเหมาเข้ามาแทนนะฮะเชฟเหมานะอันนี้แล้วก็เอาตะลุงเข้ามานะฮะนี่นะ
พราะว่าต้องปั๊มพลังงานโอเคโครงสร้างนี้น่าจะพอเล่นได้แหละอันนี้ผมจะไม่ใส่มากกว่านี้นะครับมันมีสาเหตุตรงที่ตัวอาร์ติแฟกต์กับตรงส่วนของอันเนี้ยมันนี้มันล็อกได้อยู่แล้วครับแล้วนี่มันสุ่มมันเพิ่มการสุ่มได้อีก1ครั้งครับส่วนใหญ่ควรจะจบนะใช้คำว่าควรจะจบแล้วมันมีไปมอนมาอยู่แล้วอันนี้นะก็ถ้าการมันขึ้นครบนะโอเคไหมนี่เดี๋ยวเราลองดูนะครับว่าเป็นยังไงอ่ะมาแล้วโอเคเด็กเคอร์ชิงเดี๋ยวเราเอาเอ็กไซต์ออกก่อนนะครับเพราะว่ามันต้องเลือกอย่างไรอย่างหนึ่งถ้าจะเล่นไม่งั้นมันกินคอร์สเกินมันจะเล่นช้าตัวที่ผมต้องเริ่มก็ยังเป็นเสียงหลิงอยู่มันต้องแปะธาตุก่อนโอเคไม่แย่จริงๆตอนนี้เริ่มด้วยการใช้ไซโน่ก็ได้นะใส่สกิลใส่เขาครับไอ้เนี่ยทีนี้เริ่มจากการใบนี้ก่อนเอาอาหารขึ้นมือนะฮะโอเคเป็นอาหารสายป้องกันติดกูบอนนะฮะโอ้ใช้รัวๆเลยเนี่ยโอเคสิ่งที่ผมจะทำนะฮะคือสลับตัวเป็นไซโน่นะดูจากคอร์สน่าจะโดนทีหนึ่งผมจะรักษาไซโน่ไว้ก่อนยังไงอันนี้ก็ได้โจการเพิ่มหนึ่งใบอยู่แล้วนะฮะโอเคนี่เราก็จะทำการเปลี่ยนตัวนะฮะแล้วรอเขาสกิลมามีแนวโน้มสูงพอสมควรที่จะโดนเป็นคอเล่ยิงสกิลนี่ผมต้องจบเธอแล้วเขาน่าจะได้โบนัสในส่วนของไอตัวปฏิกิริยาครับไอที่ไม้โบไฟฟ้าไม่มั่นใจจะเป็นตัวส่วนของแพร่ขยายหรือว่าเป็นไอนั่นนะนี่ก็เกิดไปโอเคผมตีให้เซโน่ก่อนนะฮะมันจะนัดใช้การไปนี้นะปิ่นคอร์ดกัดนี่เป็นความเสียหายสีหน่วยนะฮะแต่ว่าตรงส่วนของไอ้นี้มันยังขึ้นไม่เยอะนี่เดี๋ยวตีปกติยัดไปก่อนนะโอเคเราก็ใช้การใบนี้ก่อนนะฮะแล้วก็ใช้ใบนี้นี่ก็จะเก็บคอเล่ไปเรียบร้อยนะฮะโอเ
นี่ผมจะทำการสลับเป็นเสียงหลิงก่อนนะฮะแล้วกดตรงส่วนของ intern ไปก่อนโอเคเป็นเซตติ้งการ์ดทีนี้สิ่งที่ผมจะทำนะคือใช้ตรงส่วนของการ์ดเบนี้ไปก่อนแล้วก็ฮีลให้เซียงหลิงนะครับด้วยการ์ดเบนี้อัลติเมทโอเคสิ่งที่ผมต้องทำนะฮะคือทำการเปลี่ยนตัวแล้วก็ตีปกติใส่นะฮะอันนี้เป็นโปรพาสีฟนะฮะมันเลยทำให้การโจมตีปกติเป็นการโจมตีไฟฟ้านะโอเคเดี๋ยวเราลงไปต่อนะฮะเอาสัก3ตาโอ้เด็กมอนเตอร์แต่จริงๆ2ตัว3ตัวของเขาเนี่ยมันเป็นตัวที่เป็นจะเรียกว่าอะไรดีเราเรียกว่าไดรเวอร์น่าจะเข้าใจง่ายกว่าเนาะพวกเอตรงตะเกียครับมันเป็นเด็กสายซัมมอนที่ต้องสแปมสกิลอะครับแล้วรอกดอัลติเมทซะเยอะเลยคือไอ้เยอะก็ดีแต่ว่าปัญหาคือมันเล่นช้ามากโดยเฉพาะโอซิเนตอะเรามันใช้กอดค่อนข้างพอสมควรแต่ปัญหาคือถ้าสมมติเขาเซตติ้งบอร์ดเมื่อไหร่ผมจะปวดหัวแน่ๆเพราะเป็นดาเมจออกจากนอกสนามเป็นส่วนใหญ่โอ้โหเหนื่อยใจเลยเดี๋ยวเราติดตรงพวกนี้ก่อนนะฮะนี่กูบอนติดไปเลยนะฮะไซโน่กว่าจะเริ่มใช้ได้จริงๆอาจจะต้องแบบสัก2เทิร์นนะฮะนี่เขาติดช้างที่9มานะโอเคมากุเคนกิฝั่งผมจบเทิร์นนะถ้าเป็นผมจะกดกระจายตรงส่วนของฟีดแล้วเสร็จจะสลับไปที่โอซิเนสเพราะลองว่าโดนกระจายแบบนั้นอะแล้วแช่ยาวๆเนี่ยหนักอยู่น่าเสียดายนะเป็นคอมโบที่น่าสนใจเลยแหละทีนี้ที่ผมต้องทำนะครับคือ Element Motet
จากการใช้คอร์สนะครับแล้วก็ติดใบนี้ไว้ก่อนเพราะว่าต้องสลับตัวแล้วจากนั้นนะฮะน่าจะสลับโอเคไปที่เครือชิงดังนั้นนะครับอาไก่โอกนะฮะเอาไปเลยติดไว้ก่อนนะฮะจริงๆจะใช้เป็นไซโน่ก็ได้แหละแต่ปัญหามันมีอยู่ว่าผมยังอยากเซฟเขาไว้อยู่โอเคเปลี่ยนตัวน่าจะโดนแช่นะแต่โอซิเนสมันทำดาเมจได้ไม่เยอะในหนึ่งตาเพราะว่าอัลติเมทเขายังไงก็บางอยู่ดีต้องมีซัมมอนเยอะๆซึ่งถ้าปั๊มตอนนี้เลยไม่น่าจะเวิร์กในความเห็นส่วนตัวผมนะนี่เราต้องใช้การ์ดเนี่ยอันนี้แล้วก็เอ็นเทิร์นพอแม็กซิมัมมันปั๊มได้เต็มที่อ่ะครับมันจะปั๊มได้ไม่เกินอยู่ที่4ตัวหรือบนสนามนะโอเคเด็กซัมมอนแต่ว่ามันจะใส่มาตามตรงส่วนของตัวซัมมอนที่เกิดก่อนดังนั้นจะเป็นตัวส่วนของน้ำแล้วก็ไอ้นี่ชาโดว์ไอ้นี่ฮะไอ้มากุไอ้ทัดลมเนี่ยแต่เนี่ยจะยังไม่แปะน้ำเท่ากับว่าเขาแปะไฟผมได้แต่ก็คือหยุดอยู่แค่นั้นเดี๋ยวผมจะติดไอ้ตรงส่วนของไอ้ตัวอาหารอันนี้ให้เซียงหลิงก่อนนะไม่ใช่เซียงหลิงเคอร์ชิงแล้วหลังจากนั้นนะฮะเรากดอันนี้ไปก่อนต้องรักษาไซโนไว้ให้ได้จะทำยังไงก็ได้นะเวดีสุดในความรู้สึกผมตอนนี้คือผมต้องสลับกลับไปเป็นเซียงหลิงจะต้องปล่อยเขาเสียชีวิตไปแต่ว่าต้องกดตัวส่วนของคูบอนขึ้นมาให้ได้ก่อนหรือถ้าไม่กดผมจะต้องกดเป็นพวกนี้แทนเอาพวกการ์ดพวกอะไรขึ้นลงสนามไปก่อนโอเคงั้นเราเปลี่ยนตัวแบบนี้ดีกว่าเดี๋ยวเราทิ้งอันนี้นะฮะของเครือชิงมาก่อนแล้วก็ใช้การ์ดไปมอนนะครับอันนี้เพราะว่าต้องใช้คอร์สเยอะในเทิร์นหน้าแล้วเอ็นเทิร์นน่าจะโดนมากุหัวแหละอัลติเมทแล้วแหละแต่ว่าไม่ใช้ไอตัวสร้างมากุใบนี้ก่อนล่ะคืออัลติเมทของมากุเฮนกิอะครับมันจะบังคับใช้พวกนี้เลยแต่ว่ามันจะไม่เสียคอร์สนะยัดจัดโต
นี่มีแนวโน้มจะเสียชีวิตนะฮะเลยต้องทำแบบนี้เปลี่ยนตัวถ้าเขาคอร์สเหลือเขาบังคับผมมาเป็นไซโนก็ได้นะแล้วก็เอาไอ้พวกเนี้ยตีอัดมาก็ถ้าเป็นอย่างนั้นนะฮะตัวไซโนผมจะเสียชีวิตทันทีแล้วผมจะเหลือแต่เครือชิงซึ่งโอเคไม่ทำอย่างนั้นสู้อยากเพราะว่าเขาตั้งบอร์ดได้แล้วเครือชิงผมน่าจะนี่แหละโอเคเดี๋ยวเราเพิ่มเลือดให้ไซโน่ก่อนนะฮะแล้วก็ติดอันนี้ใส่เข้าไปจังหวะนี้ก็สู้ตายโอเคเดี๋ยวเราเอาไปนี้ดีกว่านะฮะคือผมทำดาเมจได้แต่ผมไม่มั่นใจว่าทำดาเมจทันไหมนะเพราะว่ามันเหลือธาตุอยู่แค่มังกุเคนจิแหละตัว8ธาตุผมไม่มีแล้วเนี่ยธาตุที่เหลือบนสนามยังอยู่แค่นี้ใส่เกาะซะด้วยโอเคต้องจ่ายเป็นใบนี้เนี่ยแล้วก็จ่ายนี่ทิ้งไว้ตะกี้เขาใช้การ์ดสร้างลูกเต่าไปแล้ว2ใบน่าจะไม่มีเหลือให้ใช้ในโอเคเพิ่มเวลาสิ่งอัญเชิญซะด้วยโอเคไม่ห่วยนี่ผมติดการ์ดใบนี้ก่อนนะฮะเปลี่ยนอาวุธแล้วก็โอเคเราใส่ใบนี้เข้าไปก่อนโอเค
คอีกนิดหน่อยนะเดี๋ยวครั้งหน้านะฮะเดี๋ยวลองปรับเด็กไปเล่นกับตัวส่วนของการยูดูนะครับดูว่าจะเป็นยังไงนะก็สำหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะฮะอันนี้พอเห็นเป็นไอเดียนะฮะยังไงนะฮะคุณรับให้ฟันนะฮะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะฮะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า See you next game my friend เจอกันครับ